มาที่หนึ่งหนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่านะครับนักร้องสายฮาคนนี้ครับพี่โอ๊ตปราโมชปาทานนั่นเองนะครับไม่ว่าจะทำอะไรตอนนี้เนี่ยก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเลยนะครับล่าสุดเจ้าตัวเปลี่ยนทรงผมใหม่นั่นเองนะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางแง่บวกบางคนก็ชอบมากเลยแง่ลบก็ต้องมีเป็นธรรมดานะครับก็ต้องไปถามเจ้าตัวว่าไปอ่านมาเนี่ยคอมเมนต์เสียเซฟหรือเปล่าจ้าพี่โอ๊ตจ๋าอัปเดตกันหน่อยจ้าASAP ครับ ASAP ครับคือทำเองตอนแรกผมจะย้อมผมคือซิงเกิลใหม่เป็นเพลงฮิปฮอปทำกับน้องปอนพีฮอตแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนแรกเราจะย้อมผมแล้วเราก็รู้สึกถ้ามันเป็นย้อมผมมามันสารเคมีมันเยอะมันเป็นเคมีคอลนะไอหนังกระบาลที่เรามันบางอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่เหลือเลยเราก็ห่วงว่าเดี๋ยวเสร็จจากซิงเกิลนี้จะกลายเป็นแมนจูหรือเปล่าแล้วกันเราก็ห่วงตรงนี้คือชีวิตนึงอะอยากลองทำอะไรให้มันหมดทุกอย่างฉะนั้นถ้าจะปรับลุคให้มันว้าวมันต้องว้าวทั้งหมดมันจะว้าวแค่เสื้อผ้าไม่ได้มันต้องว้าวด้วยทรงผมด้วยอะไรก็ตามที่คนเห็นคนจะพูดถึงดีไม่ดีหรือยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วถ้าคนพูดถึงนั่นคือประสบความสำเร็จคนชอบไม่ชอบเป็นเรื่องปกติฉะนั้นมันก็คือหัวของผมเองก็คือเรื่องของผมนะตลกดีครับมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติก็เหมือนตอนผมใส่หมวกอ่ะคนก็บอกว่าพี่ไม่ถอดหมวกมองเดี๋ยวหัวล้านอ่ะพอถอดหมวกพี่มึงใส่หมวกเหอะเดี๋ยวหัวล้านอ่ะพอกูถักผมโอ้โหพี่หัวมึงล้านไปครึ่งอ่ะคือกูไม่ถูกใจมึงสักอย่างเลยมึงจะเอายังไงวะเฮ้ยมันก็ไม่เสียหายที่เราจะทำผมทรงอะไรก็ได้แล้วก็มันก็อยู่กับเราไม่นานมันก็อยู่กับเราเดือน2เดือนแล้วก็พอโปรโมทเสร็จเราก็แก้ออกแหละแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคือผมว่ามันดูแลรักษายากนิดนึงคือเราเป็นคนขี้รำคาญอ่ะแล้วก็สระเช้าสระเย็นปกติอยู่แล้วทำผมแต่ว่าพอทำผมตรงนี้มันก็ต้องบางทีแบบ2วันสระทีนึงเพราะว่าคือชีวิตไม่เคยผมยาวอ่ะเข้าใจป่ะพอผมยาวที่มันลำบากมันสระกว่าจะมานั่งเป่าว่าจะรวบผมโอ้โหมันแบบคือชีวิตมันวุ่นวายมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าพักก่อนเหมือนผมร่วงนะครับผมไดเล็ก IG ไปบอกแกหน่อยว่าอย่าทำทรงนี้อีกแล้วก็รีบออกซะนะครับผมหมดแพชชั่นกับทรงผมพี่จริงๆนะครับเหมือนปลูกต้นมะพร้าวบนปูนนะครับผมย่อมห่างกันเวอร์นะครับนี่มันแย่ตรงไหนก็โอเคนะหน้าแกเหมือนฝรั่งเหมาะดีนะโทนาฟใช้แก้เชื้อราบนหนังศีรษะนะครับทำไมต้องบูลลี่ด้วยผมก็ไม่ใช่ผมตัวเองนะฮะพอเถอะเห็นนึกถึงน้ำยาปลูกผมนะครับผมก็คือหัวก็หัวกูตังก็ตังกูนะก็ช่างมันไม่หนักหัวเราหนักหัวมึงตอนเนี้ยก็มาพร้อมความตลกเสมอนะครับก็ดูดีไปอีกแบบนึงเขาก็ทำเพื่องานเขาเขาอยากจะเปลี่ยนลุคก็ชอบคำพูดพี่โอ๊ตนะบอกว่า yeah. เกิดมาครั้งนึงก็อยากจะทำอะไรให้ครบๆซึ่งอันนี้จริงนะบางคนก็ไม่กล้าทำติดอยู่กับกรอบของตัวเองอันนี้เนี่ยพี่โอ๊ตเขาก็ทำและที่สำคัญก็หัวพี่โอ๊ตเขาแซวได้แต่บางคนก็ไปว่าจนโอ้เหมือนพี่โอ๊ตเขาไปทำอะไรผิดมาเนาะก็เอาใจช่วยพี่โอ๊ตด้วยคอนเฟิร์มว่าแซ่บอยู่จ้ะพี่จ๋า yeah.